นับสนุนทุกความดีดแนะนำตัวเองเลยชื่อเนมครับ AKA เนม MT ครับผมย่อมาจากเนมเมืองทองครับผมเริ่มต้นแรปได้เพราะว่าเพื่อนผมครับเพื่อนผมฟังฮิปฮอปอยู่แล้วผมก็ได้ไปเที่ยวเขาอะไรเงี้ยก็เลยทำให้เราเริ่มมาสนใจแล้วก็เริ่มมาศึกษาครับตอนเด็กก็มีเหตุการณ์ชกต่อยมีทะเลาะกันเป็นประจำครับเรื่องการชกต่อยเรื่องการทะเลาะกันมันมีข้อเสียแน่นอนครับมันมีเยอะมากครับเพราะว่าไหนจะทั้งเราเจ็บตัวทั้งเขาเจ็บตัวแล้วมันสะเทือนไปถึงการเรียนเรื่องถึงพ่อแม่อะไรอย่างนี้มันสารพัดเลยครับตอนนี้เลิกแล้วครับผมในการเขียนรามเขียนบทเพลงผมก็มีสตอรี่มาจากชีวิตจริงของผมบ้างชีวิตของเพื่อนๆบ้างแล้วก็เป็นสภาพแวดล้อมสังคมที่ผมโตมาครับเป็นการโชว์ว่าผมผ่านอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยครับผมเอ้ว่าไงวัยรุ่นเฮ้เฮ้สู้ตายแบบควายเป็นลูกผู้ชายมาบ้าเสียแรงเกิดกันมาสู้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 ลากันให้ไม่รู้อะไรนักหนาหัวมีแต่ตังกว่าสู้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 เฮ้ยเกิดเป็นลูกผู้ชายเฮ้ยเราต้องไม่กลัวตายเฮ้ยตอนเด็กไม่กลัวโดนรีทายมีสหายพร้อมเสี่ยงอันตรายเฮ้ยเราสายแทงพร้อมชนเอ้ยเป็นคนที่เลือดร้อนเอ้ยชาวบ้านเขามองคอนแต่เราก็บุญใจถ้ามีเพื่อนมันหลุมล้อมจะไม่ยอมไม่ใครมาพลาดพิงอ้างอีกสถาบันเพื่อนไม่ทิ้งกันพร้อมจะฝ่าพร้อมจะฟันแต่เหมือนลั่นตำรวจมาตัวใครตัวมันนะเย้เย้ถ้าเราไม่ตีมันมันก็มาตีเรางั้นเราก็ตีมันแล้วค่อยไปหนีก็ดีเอาตกลงไหมอาจเลยไหมตกลงไหมสู้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 ตายแบบควายเป็นลูกผู้ชายมามาเสียแรงเกิดกันมาสู้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 ลากันให้ไม่ตายไม่รู้อะไรนักหนาหัวมีแต่ตะกวาสู้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 กันจนฝุ่นตลบรุ่นพี่ต้องคอยประกบเพื่อกูเจ็บชีวิตมึงจบตอนเด็กที่แบบนั้นแต่วันนึงเพื่อนกลายเป็นศพตอนจบมีแต่ความเสียใจศักดิ์ศรีที่มีจะขายใครมันไม่คุ้มกันที่เสียกันไปพ่อแม่ก็ยอมทำเพื่อคุณเราหายใจเราไม่เข้าใจว่าทำไมต้องตีกันก่อนจะตายหน้าพาทำประกันควรหาความรู้เรื่องสู้ขาพันแล้วใช้ความสำเร็จมาสู้กันสู้ตายแบบไม่ควายเป็นลูกผู้ชายมาบ้าเสียแรงเกิดกันมาสู้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 ลากันให้ไม่ตายไม่รู้อะไรนักหนาหัวมีแต่ตะกวาสู้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 กับที่วิชาเฮ้ยสู้กับวันเวลาเฤ้ยสู้ให้กับชีวิตอย่ามัวแต่เมาฤทธิ์ยาเฮ้ยสู้กันบนเวทีสู้กันตามประเพณีเอ้สู้แบบว่าสักสรรเฮ้ยเพื่อชีวิตที่ดีอ่ะเย้ลาดีกันแล้วน้องเจโอ้ยเย้ปุดปุดมากเมื่อกี้โอ้หัวร้อนเลยหัวร้อน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 เจ้า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 หัวร้อนเจ้า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 มาเป็นเมียพี่เถอะนี่อันนี้มันมาจากสิ่งที่ตั้งใจหรือว่ามันมาจากคาแรคเตอร์หรือมันมาจากอะไรครับทำไมเลือกเพลงนี้มันมาจากชีวิตแหละครับผมตอนเด็กๆอะไรเงี้ยครับเกเรนิดหน่อยไม่แต่ไวรุ่นในยุคนึงไม่หน่อยอ่ะที่ฟังมาแต่ก็ไม่แปลกอ่ะเนาะถ้าสมมติเดินไปไหนจะมีเรื่องบุคลิกเรามันได้มากเลยอ่ะไวรุ่นในยุคนึงที่มันอาจจะยังมีแต่ความเลือดร้อนเราก็เลยคิดว่าเออเอามาบอกต่อด้วยเพลงนี้ดีกว่าใช่ครับผมสุดยอดมากๆนำโดยที่โปรดิวเซอร์ค่ะเป็นยังไงบ้างเพลงเมื่อสักครู่นี้ชอบมากในเมืองทองแม่งเฟี้ยวนะคือ เสียงกับคาแรคเตอร์เพลงคือดีไซน์มามันลงตัวมากตอนแรกก็ฟังไปเรื่อยๆแล้วไอ้พันช์ไลน์สุดท้ายเนี่ยเราค่อยหนีคดีเอาเนี่ยแบบว่า ซีซั่นนี้เรายังไม่มีอะไรที่มันเดือดเดือดแบบเนี้ยแล้วก็ทำให้ผมคิดกลับไปถึงไต้โต้งตอนยุคเด็กๆฮะยุคแบบต่อยกับเพื่อนกูไหมอะไรเงี้ยยุคนั้นน่ะใช่ไหมมันแบบมันฮึกเหิมมากรู้ว่าการตีกันมันไม่ดีหรอกแต่เวลามันฟังในเพลงมันเหลือเกินดีมากครับดีมากครับขอบคุณครับพี่ผม
พี่ก๊อฟครับเป็นไงบ้างโชว์เป็นสักครู่นี้ชอบมากชอบมากอยากได้มั้ยจะเอามั้ยจะเอามั้ยชอบมากอยากได้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 โอ้สุดยอดเลยแล้วก็คือขึ้นมาเมื่อกี้ทีแรกก็คิดว่าเสียงโอ้โหอย่างนี้เดี๋ยวแรงตกแรงตกไม่ตกเว้ยมันหวดเอาหวดเอาเว้ยโอ้นี่มันกระทืบไม่ยั้งเลยนี่หว่าไอ้ที่มันห้ามห้ามไอ้ที่มันห้ามห้ามนี่แรปมึงนี่กระทืบเอากระทืบเอาเลยนะเนี่ยแบบตายอ่ะเออแบบเอากันปางตายแล้วที่สำคัญคือพันช์ไลน์ดีลุยบุกสู้แล้วแบบเอนเตอร์เทนดีทุกคนแบบลุกทุกคนแบบฮึกเหิมนี่คือเพิ่งมีเนมทำได้มันเป็นอย่างเงี้ยขอบคุณมากครับพี่ก๊อฟได้ขอลองถอดแว่นได้ป่ะอยากเห็นอ่ะจากบ้านเนี่ยเมืองทองเอาใกล้ๆเลยเวิร์กพอยต์โดนไปกี่ด่านเป็นตอบไม่ถูกเลยไม่มีครับผมโป่งครับโป่งนี่หมายความว่าอะไรเป็นโป่งใสเป็นแบบเป็นสับปลอดโป่งใสโป่งโป่งใสไว้ให้โป่งไว้ให้ปลอดพูดประโยคแรกโดนจับแน่ๆผมโป่งเนี่ยเอาเป็นว่าเดือดมากชอบมากครับผม Let's do it ขอบคุณมากครับพี่โต้งมาที่ปู่จานบ้างทุกคนจะไปสังเกตแต่ความมันอย่างเดียวเลยแต่จริงๆแล้วเนื้อที่เขาเขียนมาเนี่ยมันดีมากดีต่อทุกคนดีต่อเยาวชนดีต่อสังคมลองไปฟังดีเวอร์สองเขาจะตีกันไปทำไมเนี่ยผมชอบเนื้อหาซะมากกว่านะผมขอบคุณครับพี่เหยียบคันเร่งให้ด้วยกันถึง3โค้ชด้วยกันเอายังไงดีครับโปรดิวเซอร์ไม่รู้ว่าเนม MT จะได้อยู่กับฟักกิ้งฮีโร่ 2P หรือปู่จ๋าลองใหม่อยู่กับโค้ชคนไหนดีคนไหนดีฟักกิ้งฮีโร่หรือเปล่าหรือ 2P หรือว่าปู่จ๋าหรือเซอร์ครับเนม MP จะอยู่กับโค้ช 2P ครับ 2P ยินดีด้วยเมืองทองเดี๋ยวรู้การบันเทิงแน่ 2P Southside